x 3 x 2 y ลบ y มันทำไม่ได้แล้วเกิดปัญหาแต่เราปรับครับอันนี้สมการที่1อันนี้สมการที่2เราทำให้นี่มีเลข2ได้ที่ตัว y ให้เอา2เนี่ยคูณสมการที่2อันนี้ก็จะเป็น2คูณ 3x ลบ y เห็นไหมเอาเลข2คูณซ้ายแล้วก็คูณขวาแยกแกงเข้าไปมันจะเป็น 6x ลบ 2y ใช่ไหมเท่ากับ2เราก็เรียกสมการนี้เป็นสมการใหม่ว่าสมการที่3นะครับเราลองเอาสมการที่3มาตั้ง 6x ลบ 2y เท่ากับ2และ x บวก 2y เท่ากับ5นะครับอันนี้เป็นสมการที่3อันนี้เป็นสมการที่1เราจับสมการที่3บวกสมการที่1ได้มั้ยได้ 6x บวก x เป็น 7x ลบ 2y บวก 2y หมดไป2บวก5เป็น7เพราะฉะนั้น x เท่ากับ1โอเคมั้ยพอเราได้ x 1เราจะหา y ไปแทนในสมการไหนก็ได้ถูกมั้ยเราก็เอา x เท่ากับ1แทนในสมการที่1เพราะฉะนั้น1บวก 2y เท่ากับ5เพราะฉะนั้น 2y เท่ากับ5ลบ1ใช่ไหม 2y เท่ากับ4แสดงว่า y เป็น2เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเป็นคู่อันดับเพราะฉะนั้นคำตอบของระบบสมการคือ x 1 y 2อย่างเงี้ยโอเคแล้วตีโอเคไหม